วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพี่หลามจิโกไอทีครับจากลำหน้าโชว์ครับผมนพนิตครับแอปดิสคัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ฮิมแอปเทคเอ็กไซต์ครับผมก็จะมีการเปิดตัวกันที่นี่นะครับสำหรับเมด30ซีรีส์ผู้ที่จะขึ้นมาบนเวทีคนแรกก็คือคุณริชาร์ดหยูนะฮะ CEO ของหัวเว่ยคอน sumer business group นะครับมาเอามาเลยครับเข้าแล้วครับเฮ้ยนั่นมันนั่นมันหลุดมาเยอะแล้วโอ้นี่ไงจอเป็นแสนโอ้นี่ไงจอวอเตอร์ฟอลมาแล้วครับโอ้โหลงมาเยอะมากโอ้ยสีสวยด้วยเขาผมบอกแล้วลงมา3เซนกว่าโอ้ไม่เชื่อไปด่ากันเลยเยอะจริงๆนะตัววงกลม4ตัวนี่โอ้นี่ไงโอเคยืนยันว่าตามหลุดจริงๆนะตามนี้เลยครับ โอ้ยเมท30และเมท30 Pro จะสวยไหมสวยไหมสวยนะมากสวยอุ้ยเบากล้องใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้นะเบาเปลี่ยนคำได้ไหมพี่ต้องเรียกว่าเบาหลังมันไม่เรียกว่าอะไรล่ะสะท้อนด้วยนะสีเขียวสวยสีสวยมากสีทางซ้ายทางซ้ายเฮ้ยผมชอบนะมันทำให้ทุกคนรู้ว่าเราถือรุ่นใหม่ใช่กล้องมันเด่นมากมองไกลๆนี่ผมไม่เห็นปุ่มข้างๆเครื่องเลยนะอจอโค้งลงมาจนไม่มีที่ใส่ปุ่มแล้วอ่ะเออไม่มีปุ่มมั้งพี่นั่นน่ะรีทิงดีไซน์นี่เรื่องแรกเลยคิดใหม่เลยเอ้ยอะไรนี่เฉยเฉยเฉยอันนี้ของเดิมเออเฉยน้ำนี่ใครมีรีบไปขายตอนนี้เลยนะอย่าโอ้โหใจเย็นครับนี่แซวนี่เอ้ยเอ้ยนี่เขาออกแนวน่ารักชานมไข่มุกเขาบอกว่าเนี่ยต้องทำตามเนี่ยเห็นไหมเอามาใหม่เป็นวงกลมโอ้ยไรก้าไรก้าโอ้โหพอมีที่มาที่ไปคนลุกเลยคนลุกเลยอ๋อเบ้ากล้องมาจากเบ้ากล้องไรก้าพี่ใช่แล้วเลนหน้าเลนโอ้โหคนลุกเลยแต่มันลงตัวมันซิมเมทรีอ่ะแล้วสารลักไรก้าไปอยู่ไหนยังอยู่ไหมทำไมผมไม่เห็นสารลักไรก้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างครับยังอยู่ใช่ไหมโอ้โหเรียกนี้ว่าเรียกลิงตัวนี้ว่าฮาโลลิงนะครับทรงกลดทรงกลดโอ้เพียวแอนด์สลีกนี่ตัดข้างบนนี่โอ้อ้างอิงกล้องอะไรขนาดนี้อันนี้คือแบบดีไซน์ประกบกล้องเลยนะคือตัวเครื่องเนี่ยบอดี้เครื่องเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้เลยครับทรงเหลี่ยมแล้วด้านข้างด้านสันบนสันล่างนี่คือตัดตรงนี้เลยโอ้โหเขาชอบทำอะไรที่เป็นไซส์ขวาเท่ากันซิมเมทรีใช่ไหมฮะจับได้ถนัดฝาหลังเป็นกระจก 3D แล้วก็ออกแบบมาให้จับแล้วเข้ากับมือมากที่สุดนะเออร์โกโนมิกหัวเว่ยเรียกจอชนิดนี้ว่า Horizon Display ครับยิ่งกว่าน้ำตกเทียบด้วยนะ88องศา88องศาเกือบ90แล้วสิแสดงว่าคงสัดส่วนเป็น 18.4 ต่อ9 6.53 นิ้วครับแล้วเป็น Flex OLED ก็คือหน้าจอแบบโค้งนะฮะความละเอียดเป็นน่าจะไม่ถึง 2K นะไอ้ P3 HDR นี่คืออะไรนะครับ P3 คือ DCI P3 ครับค่าความถูกต้องของ4สเกล 8.4 ต่อ9นะสเกลนี่ฮะ resolution หน้าจอเนี่ยมันเลย Full HD ไปไกลเหมือนกันนะครับเป็น11มันจะถึงนี่117มัน2400อ่ะ2400คูณ117อ๋อนี่มัน 2K ได้ไหมอันนี้เมท30เรียก Liquid OLED Liquid OLED ตัวนี้ขอบไม่โค้งลงไปใช่ไหมพี่ใช่จอคนละโซนเลยโอ้ตัวไอ้สองรุ่นนี้แตกต่างกันเยอะเลยนะหน้าจอนี่คนละอย่างเลยใช่แล้วแต่ว่ารอบนี้เป็น OLED แล้วใช่ตอนเมท20จะเป็น IPS กับ OLED ต่างกันอันนี้ OLED ทั้งคู่แล้ว 6.62 นี่โอ้นี่เขาเทียบเลยว่าจอเล็กเครื่องใหญ่ไอ้ Mac ไอ้ Mac อันนี้จอใหญ่เครื่องก็ใหญ่อุ้ยไอ้แม็กซ์สู้ไม่ได้เลยเมท 30 Pro จะมากับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เมท 30 4,200 คอนเฟิร์มข่าวแบตเตอรี่ iPhone ด้วยเป๊ะเลยอ้าวแล้วอ้าวทำให้เรารู้เลยว่า 11 Pro Max เท่าไหร่แต่น้ำหนักเบานะฮะ198กรัมเองแบตเยอะนะ 4,500 มิลลิแอมป์เล็กเบากว่าแล้วก็แบตเตอรี่เยอะกว่าแบตเยอะกว่าแต่เบากว่าขอบหน้าจอก็บางกว่าอีกโอ้ยนี่ศูนย์เลยเพราะมันโค้งลงมาแล้วปล่อยแม็กกลับบ้านได้แล้ว อย่าเอามาลุ้มแบบนี้เลยข้างล่างก็บางมากนะโอ้แต่เมท30ธรรมดาแบบขอบบางอ่า 4.0 น่ะสวยสวยสวยโอเคการดีไซน์ผมว่าผ่านเลยเพราะว่าจอสวยเครื่องสวยนะฮะ
คือรอยติ่งเราถึงแม้จะใหญ่แต่ก็ยังเล็กกว่าคนอื่นใช่ผมมองไปเผินนึกว่าใหญ่นะใช่แต่มันเล็กลงจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่มาก26มิลลิเมตรเองโอ้มีอะไรบ้างนี่มีอะไรบ้าง Ambient Light CD Depth Camera เห็นไหมมาแล้วนี่มันเป็น Gesture Sensor เลยอ๋อเซ็นเซอร์ตัวใหม่ไอ้กวักๆนั่นใช่ไหมแล้วไอ้ CD Depth นี่แหละคือ TOF นะคือไม่ได้ใช้ TOF แต่มีเซ็นเซอร์เพิ่มมาเลยต่างหากเลยต่างหากเลยอ๋อเสียงอ๋อลำโพงลำโพงฝังอยู่ในจอเลยดังออกมาจากจอเลยใช่ครับใช่ใช้การดังจากหน้ากระจกตุบตุบออกมาไม่มีวอลุ่มบัตตันนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงไซส์ทัชอ๋อดับเบิลทัชคือแตะทั้งทีเรียกสไลด์ได้ด้วยขึ้นมาแล้วสไลด์เอาเลยดูนะครับได้ทั้งสองข้างนะครับทางกับผลิตมือถือนะฮะล้ำสุดๆอันนี้มันจะเริ่มเรียกว่าอะไรไม่มีปุ่มโฮมไม่มีที่สแกนนิ้วไม่มีปุ่มข้างเครื่องใช่หายหมดแล้วนะครับนี่ใส่รูปก็ได้คือพอมันไม่ได้เป็นปุ่มแบบฟิสิกอลครับมันสามารถเชื่อมโยงให้มันไปสั่งคำสั่งต่างๆแล้วมันสามารถกำหนดได้ด้วยว่าจุดไหนได้ด้วยใช่กันน้ำ IP 68นะครับแต่ว่าเมท30ก็เป็น53เหมือนเดิม53เหมือนเดิมกันเปียกมีสีดำโอ้ยสีดำสวยมากดุดันเหมือนกล้องสเปซเซเวอร์ตัวลงที่สีเงินสีเงินอวกาศที่หลุดมาเขาบอกเป็นสีฟ้าเป็นออมโมนี่คอสมิกเพอร์เพิลโอ้โหนี่จะยิ่งใหญ่กันไปไหนนะสเปซคอสมิกพลังคอสมิกสีม่วงเด่นนะเอเมอรัลด์กรีนเหมือนเดิมเอเมอรัลด์กรีนพวกสีม่วงชอบอ่ะชอบความโดดเด่นว่ามันไล่เฉดเห็นไหมอ๋อคือข้างล่างเป็นด้านไล่ไปเป็นผมว่ามันอยู่ที่แสงเงาใช่ครับสุดท้ายเอามาใส่เคสแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะแอนตี้สลิปเป็นผมมีเมท20ผมวิ่งไปขายแล้วเนี่ยใช่ใจเย็นอ๋อปีเตอร์กวงบอกว่าตอนสไลด์มือเราจะไปโดนขอบนะครับแต่ว่าเราจะสั่งงานได้เลยเห็นไหมเคสหนังนี่เคสหนังโอ้สวยอย่างกล้องเมื่อกี้เห็นไหมเหมือนกล้องเลยอ่ะหูอันนี้สีใหม่เป็นสีเลยเป็น Later Edition ก็คือเป็นเวอร์ชันหนังเลยฝาหลังเป็นหนังโหตายตายเฮ้ยอันนี้ชนะแล้วกล้องเลยอ่ะเฮ้ยสวยมากโอ้เขาเปลี่ยนโลโก้ไลก้ามาอยู่ตรงวงแหวนใช่คือมีคนจำนวนมากนะที่ไม่ได้อยากได้ฝาหลังวิงวิงอ่ะอยากได้แบบนี้อ่ะมีเยอะดีใช่โอ้จะบอกเราไม่เห็นฝาหลังมือถือวัสดุแปลกๆมาสักพักแล้วไงเราไปหยุดกันที่เซรามิกบ้านล่าสุดกลับมาหนังก็ดีนะฮะเป็นหนังไปเลยอันนี้เมท30โหโคตรสวยอ่ะโอ้สรุปว่า6สีนะฮะ6สีมีสีหนังพิเศษอีกขอให้2อันซ้ายมาเมืองไทยด้วยนะครับคิรินเก้าเก้าศูนย์ 5G มาแล้วนะฮะ7นาโนนี่เท่ากับ980ใช่เท่ากันอยู่7นาโนเมตรพลัสใช่ไหมฟินเฟสพลัสอีกทีนะโอ้โหนี่ CPU ดีขึ้น 23% GPU ดีขึ้น 39% NPU ฉลาดขึ้นเรียนรู้เร็วขึ้น 460% GPU เทอร์โบขึ้นอีก 60% ประหยัดพลังงานก็พอมันเป็นยุคใหม่น่าจะไปเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานมากขึ้นใช่แรงขึ้นมันน่าจะแบบว่าไปสุดมันเหลือเฟือแล้วมันตอบสนองนี่แล้วดูแบบว่าความสามารถกับความประหยัดเนี่ยมันกระจายตัวเป็นวงกว้างนะคือสมดุลมากๆรับได้ทุกอย่างมีเสาอากาศ21ต้นตั้งแต่ 5G 4G 3G 2G Wi-Fi Bluetooth GPS NFC 21 5G 14 ต้นนี่ตอนนี้รองรับแบรนด์ของ 5G นะครับตั้งแต่ N79 N78 อันนี้ไม่ใช่ดาว N78 ที่อัลตร้าแมนอยู่นะไม่ใช่นะก็มัน M มิก็ถือว่าคือรับเยอะสุดใช่แล้วจริงๆคลื่นที่จะมาไทยพี่พอรู้มั้ยมันจะเป็น N อะไรผมจำไม่ได้ว่าที่ใครใช้อยู่นี่จะเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวผมไปหามันจะเป็น N ทัก A แบบอันนี้ก็เลยไปสปีดแล้วไปสปีด 5G สปีดโอ้โหเทียบกับผู้แข่งแบรนด์ S นี่อันนี้ไปเรียกเพื่อนมาเลยไอ้โน้ตโอ้โหความเร็วระดับเท่าไหร่ครับเนี่ย985เมกไอ้โน้ตคือไอ้โน้ตดูของปืดโอ้โหอันนี้คือ 5G ทั้งคู่ใช่ไหมฮะอันนี้คือทะลุไปแล้วทะลุไป 1,500 เลยนะฮะยังไม่รวมอัปโหลดอีกใช่โอ้โหแรงมากเนี่ยกดดูวิดีโอนะกดปุ๊บจบปั๊บไม่ดีอะพี่อันนี้ 4G ที่กว่า 4G เทียบกับ 5G ยังไงฮะเสร็จไปแล้วนี่บัฟเฟอร์เสร็จแล้วเล่นแล้ว 2.1 กิกเมื่อกี้
เรียกว่าโหลดบิดได้สนุกเลยนะฮะใช่ใช่โหลดแอปอันนี้โหลดแอปโหลดแอปปุ้งฟ้อนพรวดปุ้งอ้าวอันนั้นยังถึงไหนยังใน 4G ก็ 5G นอกจากเรื่องของเร็วก็เรื่องของการตอบสนองมันเร็วขึ้นด้วยนะเร็วกว่าเดิม25เท่าเร็วกว่า 4G 25เท่าถ้าเป็นบ้านเรานะครับบ้านเราจะเป็น 5G แบนด์ที่ชื่อว่ารหัส N78 ครับ N78 คือมี middle band ที่ 3,500เมกะเฮิร์ตหรือ 3.5 กิกะเฮิร์ตผมว่าหลายคนที่ดูอุลตร้าแมนจำง่ายเลยเป็น M เป็น N แค่นั้นย้อนไปมันเป็นแบนด์ระดับอุลตร้าแมนระดับดาว M78 เรื่องของเครือข่ายหัวเว่ยเมท30นำเลยนะฮะก็เป็นเวิร์ลเฟิร์สไปเลยเพราะว่าตอนเมท 20X 5G ก็คือมันไม่ได้อยู่ในชิปแบตมาแล้วแบตไปถึงเรื่องแบต 4,500 รู้แล้วนะฮะแต่ว่ามีอย่างอื่นแน่นอนนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมเฮ้ยเห็นไหมทุกกล้องเนี่ยมันไม่ใช่4เลนนะมันเหมือนมี5เซนเซอร์เออใช่มีเซนเซอร์สี่เหลี่ยมอันนี้มีแบตเตอรี่ไลฟ์อันนี้ก็เรียกไอ้โน้ตมาคุยด้วยอีกแล้วระบายความร้อนด้วยระบายความร้อนด้วยกาฟีนกาฟีนเช่นเดิมกาฟีนนี่คือคาร์บอนชนิดหนึ่งครับเป็นแผ่นคาร์บอนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าอยู่ในรูปของแข็งมันชื่อกาไฟนะฮะในรูปของเหลวชื่อว่ากาฟีนเสียบชาร์จแล้วเสียบชาร์จแล้วครับโอ้ไวเลสอ๋ออันนี้มีสายซูเปอร์ชาร์จก็ซูเปอร์ชาร์จเดิม40วัตต์นะครับตัวเดียวกับตัว P30 Pro กับเมท20 นี่ไง27วัตต์โอ้โหเฮียแม็ปแม่นจริงนี่ไงแล้วทั้งคู่ด้วยนะครับใช่ปะใช่ใช่สองตัวเลยชาร์จแบบไร้สายก็ต้องไปหาซื้อที่ชาร์จไร้สาย27วัตต์แล้วเพราะว่าต้องมีโปรแถมแน่ปัจจุบันเราไม่มีกันนะยังไม่มีในขายนะสูงมากๆนะ27วัตต์ก็เป็นไวเลสรีเวิร์สชาร์จคือการชาร์จกลับให้อุปกรณ์อื่นนะครับเร็วขึ้น3เท่านี่เรียกไอ้โน้ตมาด้วยนะเรียกไอ้โน้ตมาชาร์จโอ้โหชาร์จได้ทุกอย่างชาร์จรีโมทรถเองได้โอ้โหได้ความเร็วเพิ่มขึ้น3เท่าเรื่องของกล้องกันบ้างครับรีทิงโฟโตกราฟีนี่มีพี่ป้องทักมานะครับบอกว่าไอ้ตัว 5G เมื่อกี้ก็คือรองรับ 5G SIM 1 SIM 2 4G ครับไม่ใช่ดูออลเลนส์ตัวที่1 Ultra Wide 16ล้าน F2.2 หรือ2 Super Sensing Wide 40ล้าน Telephoto 8ล้านเลเซอร์โฟกัสนี่ ISO สูงสุด 24,000 ครับบอยแล้วซูมได้45เท่ามาโค 2.5 เซนมีกันสั่น OFAS นะครับ45นี่คือซูมสุดใช่ไหมเขาบอกว่าโลไลท์ดีมากครับก็ ISO เร่งไปตั้ง 200,000 กว่า 200,000 นี่เท่าเดิมไหมอันนี้ออปติคอลยังเป็น3เท่าอยู่นะใช่ครับ 200,000 นี่ ISO เท่าเดิมใช่ไหมของนี่จะเท่าเดิมเท่ากับตัวเดิมตัว P30 เพราะว่าตัวเทเลโฟโต้เลนส์มันก็8ล้าน80มมเหมือนเดิมก็เลยซูมได้แค่ 3x เท่าเดิมอันนี้จะเท่ากับแต่ว่าไม่ได้เน้นว่าจะต้องซูมไกลกว่า P30 ธรรมดาครับไอ้ตามข่าวลือที่40ล้าน2กล้องน่าจะอยู่ที่ตัวโปรอันนี้คือตัวเล็กนะพี่เออนี่เมท30นี่ใช่ที่ตัวเล็กนะพี่แล้วก็เป็นซูเปอร์เซนซิ่งก็น่าจะเป็นตัวไอ้ RYYB เซนเซอร์ของตัว P30 Pro ใช่นี่เทคโนโลยีของ Huawei นะครับคือ RYYB นะครับมันคืออะไรพี่เป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองแทนเพื่อให้ถ่ายภาพตอนกลางคืนได้ง่ายกว่าเพราะเขาบอกว่าในสีเหลืองมันมีสีเขียวอยู่แล้วไม่สีเหลืองตอนกลางคืนมันสว่างกว่าสีเขียวนี่ใช่แต่ว่าที่เขาเปลี่ยนเพราะว่ามันมีสีเขียวทดแทนได้ไงสุดท้ายมันผสมกันเป็นสีเขียวได้นี่โชว์ไนท์ช็อตนะครับรอวู้เดี๋ยวอ๋ออันนี้คือรูปที่ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำไมมืดเต๋อๆกันอ่ะทำร้ายเพื่อนกันขนาดนี้ลิชาร์ดูว่าพาไปขึ้นนึกว่ากดสไลด์แล้วไม่มานี่คนดันไนโอไปเท่าไหร่อ่ะโอ้โหนี่ไนช็อตโอ้โหถ่ายช้างได้อย่างนี้เลยอ่ะแต่เรื่องเปลี่ยนที่มืดเป็นที่สว่างนี่หัวเว่ยเก่งอยู่แล้วสุดยอดอยู่อันนี้นี่ซูมนะครับนี่ซูมชิชาก็ออกเสียงซูมม้าเหรอฮะโอ้ม้าภาพแรกผมไม่เห็นม้าเลยนะนี่วายสวยขนาดนี้ 2.5 นี่มันโอ้โหนิดเดียวอ่ะแค่นี้อ่ะแต่จริงๆ 2.5 ก็เมท 20 Pro ทำได้นะถ่ายตะกั่วแดนยงโยได้ไม่ขยับอ่ะเมื่อกี้ตัวเล็กนะอย่าเพิ่งหลงเมื่อกี้เป็นรุ่นเล็กนะฮะครับซีนีคาเมร่าเลยนะนี่เน้นถ่ายหนังเลยโอ้โหยื่นกดปุ่มไหนฮะกล้องออกมาขนาดนี้อันนี้คนกลับไปโอ้นี่ไง40ล้าน2ตัว Y 40ล้านครับ
ไม่เคยมีใช่ไหม Y40 ไม่เยอะขนาดส่วนใหญ่มาก13ประมาณ13แล้วไม่มีมาโครครับอ้าวไม่มีเขาใช้เลนส์ Y ในการถ่ายมาโครอยู่แล้วพี่ใช่ครับตัว Y อ่ะทำได้ทั้ง Y ทั้งมาโครตัวที่4เป็น TOF ใช่ครับเทเลโฟโต้เท่าเดิมโหกล้อง ISO 400อ๋อนี่ซูมเท่ากันแสดงว่ารอบนี้ไม่มีเพเลสโคปแต่ว่าฟังก์ชันโปรโบเก้คืออะไรฮะใช่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอามาดูสิมีอะไรมีอะไรดีว่ามาอันนี้อันนี้เซอร์ใหญ่แล้ว40ล้านเท่ากันสำหรับตัวเมนคาเมล่า GGB ตัวนึงหนึ่งเซน 1.54 นิ้วใหญ่กว่าเดิมขึ้นไปอีกไอตัวนั้นสเกลเป็น3ต่อ2ใช่ไหมใช่ตัว Y เป็นเซนเซอร์ขนาดสเกล3ต่อ2โอ้โหนี่กลางวันเหรอเนี่ยผมบอกแล้วถ่ายกลางคืนเป็นตอนเที่ยงโอ้เดี๋ยวอัลต้าไวก็ยังได้นี่อัลต้าไวก็เป็นไนท์ช็อตเอาปกติอัลต้าไวมันค่า F มันจะแคบกว่าใช่ถ่ายกลางคืนได้มืดกว่ามุมกว้างที่ใช้ในช็อตมันทำได้อยู่แล้วใช่ไหมทำได้อยู่แล้วแต่ด้วยเซ็นเซอร์กับตัวค่าเอฟอะมันอาจจะภาพมันอาจจะไม่ได้คมมันจะไม่สว่างเท่าใช่โอ้โหโหนี่สว่างมากมากเลยเอามาแล้วครับซูมโชว์ครับสีสวยกว่าอ๋อซูมแล้วสีก็ยังสดอยู่เข้าไปอีกครับ5เข้าครับโอ้เขาเทรดได้5เท่าแต่ก็เป็นดิจิตอลแล้วใช่ไหมไม่ได้เป็นแท็บถูกใช่ HDR Plus Wide Angle เขาบอกจอที่ฉายอยู่นี้ไม่สามารถแสดงความสดใสของภาพนี้ได้โอ้อยากจะบอกริชาร์ดว่าจอเรายิ่งกว่าอันนี้คือกล้องหน้านะครับเพราะเมื่อกี้ความละเอียดต่างกันนิดนึง24กับ32ตัวโปรจะ32มาวิดีโอแล้วนะฮะตามข่าวลือนี่ไฮไลท์เรื่องวิดีโอต่างหากอีกใช่วันนี้ไงพี่ดูไอโอพี่7,680นี่ไงอัลต้าสโลโมชั่นโหแล้วดูไอโอพี่ไอโอ 50,000 ISO 51,200 เรียลไทม์โบเก้นะฮะทำสั่ง 4K HDR Plus ทำแล็บด้วยนะทำแล็บแบบ 4K HDR นี่วิดีโอโลไลท์นี่ไม่ค่อยมีใครทำนะไม่มีแบรนด์ไหนทำได้นี่ฮะนี่วิดีโอโลไลท์วิดีโอไอโน้ตไอโน้ตไม่เปิดไฟมันหน่อยขอเทียบต่ออัลต้าไวด้วยเดี๋ยวโอ้โหต่างกันขนาดนี้เลยเดียวเรียกมาหมดเลยโอ้โหทะลุไปถึงไหนโอ้โหเฟรมเรทนะฮะอันนี้คือหมายถึงสโลโมชั่นนะโอ้โหนกฮัมมิงเบิร์ดไอ้นี่เป็นนกปีกเร็วสุดปีกเร็วที่สุดในโลกเกือบเห็นปีกมันอ่ะนี่ยังไม่สโลมันพี่สโลเนี่ยสโลปุ๊บมีฝนตกด้วยนะปีกหยุดดูปึ๊บถ่ายปุ๊บเปิดอัลตร้าสโลโมชั่นนี่เห็นปีกมันชัดเลยอ่ะมันเหมือนบินปกติเลยอะไอ้นกนี่มันเร็วมากใช่ไหมใช่นกมันเร็วมาก 7,000 กว่าเฟรมมันขยับได้ขนาดนี้ถ้าไม่รู้เป็นนกฮัมมิงเบิร์ดของเนื้อนกปกติผมว่าไอ้นี่มันเร็วไปเร็วไปต้องมีอ่ะนี่ไงนี่ๆยิงทะลุลูกโป่งมีกล้องใหญ่ด้วยเทียบกับกล้องใหญ่ด้วยครับ and this isโอ้โหดูไฟดิคือจะบอกภาพซ้ายมันชัดกว่าด้วยนะใช่ภาพซ้ายดิภาพซ้ายเนี่ยคือโอ้โหไอ้กล้องตัวนึงราคาเท่าไหร่เลยพี่ไอ้กล้องบอดโอ้หลายแสนหลายแสนตอนนี้เทียบกันที่1,900เท่ากันพันเก้าโอ้โหแล้วดูราคาโอ้โหกว่าแสนห้า USD แสนห้า USD นี่เป็นล้านนะโบเก้ใช่ปะโอ้นี่คืออะไรโอ้นางแบบโอ้ภาพตัดเนียนมากเลยครับนี่เราดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรให้สังเกตฉากหลังเห็นไหมมันแยกคนกับฉากหลังแบบเรียลไทม์โบเก้วิดีโอ 4K Time Lapse 24ชั่วโมงแต่มือถือไม่ต้องกลัวแบตหมดแล้วเสียบชาร์จไว้ได้เสียบยาวเลยแล้วเซ็นเซอร์มันไม่ไหม้เหรอโอ้สุดยอดเนี่ย24ชั่วโมงมันไม่ไหม้เหรอ Time Lapse เขาคงไม่ได้เปิดตลอดเขาคงจะแบบตั้งแบบ10นาทีแชทหนึ่งช็อตหนึ่งก็เป็นเปลี่ยนที่ไงถ่ายไปเปลี่ยนที่นี่นะที่หนึ่งน่าจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงมาถึง EMUI 10แล้วครับเมื่อกี้คือเรื่องของฮาร์ดแวร์นะอันนี้ซอฟต์แวร์นะครับครับ EMUI มาแล้วครับโชว์ก่อนเครื่องเย็นขนาดนั้นเลยอันนี้ Always on Display นะอันนี้ใหม่ใช่ไหมที่เป็นฟีเจอร์ตามในกามจะเปลี่ยนตามเวลาเห็นไหมเป็นสีอ่ะเปลี่ยนสีครับโอ้สวยนี่
ราคาอย่าเพิ่งพูดถึงครับอันนี้เปิดในมือเขาเรียกสีแบบโมรันดิคัลเลอร์แล้วก็หน้าซีน UI ใช่ไหมใช่ออกแบบเหมือนหน้าจอไอ้หน้านิตยสารมันจะเป็นคอลัมน์จัดสวยจัดไฮไลท์มีหัวเรื่องมีภาพประกอบไอคอนไอคอนก็ใหญ่ขึ้นสบายตามากขึ้นความห่างระยะของบรรทัดก็ปรับหน่อยมีดาร์กโหมดนะฮะแอนิเมชันถูกปรับให้สมดุลขึ้นนะฮะแล้วก็อันนี้คือทิศทางจะเห็นว่าเนี่ยไอคอนจะเด้งกลับแบบมีทิศทางกำหนดไว้แล้วว่าไอคอนอยู่เนี่ยตอนเด้งกลับต้องเด้งไปทางไหนมันไม่ใช่แค่แบบบุ๊ดใช่ใช่ไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้ Always on display นะครับก็จะโชว์แล้วเปลี่ยนสีตามการเวลานะครับแล้วก็ใส่รูปได้ด้วยนะ Always on ของโหเว่ยในนาฬิกาใหม่ได้ใช่นาฬิกาเปลี่ยนเป็นรูปไปเลยก็คือ EMGI 10ก็มาพร้อมกับ Mate 30เลยครับส่วนรุ่น P30 แล้วนี่ก็ใกล้จะได้อัปเดตกันแล้ว AI Auto Rotate นี่ครับเราเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเราจะไปเล่นซ่อนหากับกล้องนี่นี่สมาร์ทโรเทชไม่ใช่ออโต้โรเทชนะเทียบอันนี้เทียบกับไอโน้ตอีกอะคุณนะเวลาเอียงเครื่องแล้วตานกอะนกฮู้มาฟีเจอร์เยอะมากอันนี้คือฟีเจอร์ของ EMUI ใช่ครับนี่ไปนู่นเลยเป็นมิลเลอร์หน้าจอมิลเลอร์ขึ้นไปเลยแล้วก็ใช้งานบนแชทตอบแชทได้ใช่แอมเพนเอ้าลองรับ M-Pen ลองรับปากกา M-Pen ด้วยM-Pen ต้องย้อนไปหน่อยนะ M-Pen เกิดเปิดตัวมาก่อนแล้วใช่ไหมครับซอนเมด20เมด20 M-Pen รอบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอ๋อนี่ไงโอ้ยนี่ไปซิงค์กับรถอ่ะที่เมื่อกี้มีใครถามใช่ไหมว่าจะมีระบบเกี่ยวกับรถรุ่นไหนอ่ะรถยี่ห้อโฮเว่ยนี่ไงไฮคาร์เขาเรียกว่าไฮคาร์ว้าวอุ้ยแล้วมันต้องลดแบบไหนอ่ะคือแต่ว่ามันไม่สามารถซิงค์กับทั่วไปคือตัวรถอ่ะต้องออกแบบมาซัพพอร์ตไฮคาร์ใช่ครับอันนี้คือฟีเจอร์ของมือถือเลยมันเป็นการซิงค์กันระหว่างไอตัวหน้าจอคอนโซลรถกับมือถือคือความสามารถมือถืออย่างเดียวทำไม่ได้คอนโซลรถคือไอตัวนี้ต้องรองรับด้วยใช่ตัวคอนโซลตรงนี้มันซิงกับไอ้นี่ด้วยนะ AI สแกนหน้าแล้วก็ wearable ด้วยสแกนนี้บนหน้าจอทำไมใช้คำว่า dual อ๋อคือ2ระบบ TD ด้วย face ด้วยอันนี้คือต้องการโชว์ให้เห็นว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยHuaweiก็ทำได้ดีเขาแจ้งข้อความเข้ามาใครไม่แอบดูอืมเฮ้ยเก็บเลยเฮ้ยมีหน้าคนอื่นโผล่มามันหดเลยเหรอมันต้องมีคนชอบแบบเนี้ยเก๋อ่ะเออเก๋อ่ะอันนี้สรุปให้ว่าสรุปวิดีโอสรุปแม่ผมชอบจอนะ88องศานะสวยดีกล้องก็ผมชอบการดีไซน์กล้องผมว่าเขากล้าดีนะครับ 5G แรงสุดโอเคคิลิน990นี่ชอบการออกแบบอ้างอิงจากกล้องไรก้านะครับแล้วก็พัฒนาด้านกล้องถ่ายภาพวิดีโอด้วยก็ทั้ง2กล้องมีการสั่นนี่ครับสโลโมชั่นเท่าไหร่ละพี่ 7,680 แต่เขาบอกจันไว้หมายความว่าซุปเปอร์สโลก็ลองไปนับเฟรมกันดูนะผมนับไม่ทันก็ภาพมืดโอ้โหเปลี่ยนเป็นสว่างนี่มากกว่าเดิมนี่ครับหน้าโอ้นี่เรียกว่าแกดเจอร์มาทั้งเรื่องของไลท์สายแล้วก็รูปขอบได้ระบบการชาร์จใหม่ไวเลสแรงขึ้นกี่ X นะ2เท่าครับ2เทียบก็น่าจะเทียบกับรุ่นเดิมโอเคซื้อไหมเออมีอีกนี่ลิติซ่อมลักชูรี่น่าจะเป็นพอร์ตดีไซน์แล้วครับ RS ด้วย Racing Sport เลยนะอันนี้ส่วนตัวนะผมว่าพอเป็นพอร์ตแล้วเว้ยมันไม่มีวงกลมมันดูไม่เป็นเมท30เออจุดเด่นมันอยู่ที่วงกลมใช่มันไม่มีวงกลมเห็นไหมมันไม่มีวงกลมเลยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพอร์ตสเปคจะดีขึ้นด้วยใช่ไหมที่ผ่านมาเหมือนเอ้ยเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดถึงแรมลอมเลยนะใช่ไม่ได้พูดถึงสเปคเนี่ยนั่นจะกำลังจะพูดแต่ก็ทำจากหนังแท้นะครับคือมันกันน้ำเหมือนกันแต่ไม่แนะนำเพราะว่าเป็นหนังแท้จะเปื้อนมันจะบวมแต่เมื่อกี้ไอตัวพีไอตัวเลเทอร์เมื่อกี้กันน้ำ
ี68อันนี้ก็กันน้ำเหมือนกันแต่ตัวหนังมันจะเปื่อยมันจะแบบว่าไม่แนะนำให้อันนี้คือ 100% เนี่ยที่สอดนิ้วเหรอเคสใช่เป็นเคสที่เป็นสแตรทนี่ใส่โชว์มาแล้วว้าวโอ้ยนี่ไง12ถ้าเป็นพอร์ตดีไซน์จะเป็นแรม12ลำ512ครับนี่คือของแถมจากการซื้อมือถือได้ Porsche โอ้โหงั้นรีบซื้อเลย Porsche นี่ไงผมชอบสัญลักษณ์มันนี่สวยนะสวยนะ PD ก็สวยมากเลย18องศาอัลต้าเคิร์ฟ Handcraft Premium Leather Reading Exclusively เหมือนกันได้ฟ้านี่อันนี้มันใช้ลูกเดิมเลยอันที่เหลือฟุตเทจเดิมพอพูดปุ๊บหมดเลยนี่เลยพอเมื่อกี้เราจะตัดเข้าอันเดิมนี่แล้วก็ลอกออกใส่สีดำเข้าไปปักเข้าไปสะบัดออกมาเปลี่ยนสีได้เปิดประทุนรถอ๋อไม่ใช่กระโดดขึ้นรถ Porsche ขับออกไปเหยียบน้ำกลับไปล้างรถใหม่พี่จะพากทำไมเนี่ยผมกลัวจะโดนเซ็นเซอร์เองครับผมเลยพูดขับไปชาร์จเร็วเหมือนกันไวเลสชาร์จ27วัตต์มันต้องใช้ไอ้ตัวท่านชาร์จไร้สายผมกดแอปไปเลยคิด800ยูโรสำหรับแรม8 2728อันนี้ตัวเล็กนะเมตร30ผมว่าบ้านเราจะถูกลงวันนี้ประมาณ 30% ใช่เพราะราคายูโรแพงกว่าชาวบ้านภาษีใช่ไหมอันนี้เขาเปิดตัวที่ยุโรปใช่ไหมพี่ใช่ราคาหรือต้องมียุโรป30,000 40,000 37,000 37,000เข้าไทยก็ให้หักไปประมาณสัก 15% จริงด้วยใช่มี2รุ่นผมเดาเพราะนี่ลมมันต่ำไปไหมอ๋อนี่มีสีอ๋อนี่ 5G ใช่แล้วรุ่นธรรมดามันไม่ 5G อ๋อก็40,000นี่แยกรุ่นด้วยแต่ตัว 5G ยังเป็นแรม8อยู่เนาะแต่ว่าเขาไม่เล่นแรมลอมนะเอากลายเป็นไอสีหนังเป็น 5G ใช่อ้าวจบข่าวโอ้เท่าเดิมใช่ไหม 70,000 นี่ไงหัวเว่ยโมบายเซอร์วิสนะครับอ๋อเขาพูดถึงบริการคลาวด์หรือเปล่าพี่ใช่ก็คือแอปโซครับเป็นแอปโซของหัวเว่ยก็จะมีแอปที่เข้ามาอยู่ในนี้เยอะครับเป็นล้านเลยครับโอเคก็ระดับหนึ่งว่าโหลดแอปได้จากแอปแกลเลอรี่ของ Huawei ใช่นะครับเขาบอกว่ามันเป็นระบบที่มันซ้อนอยู่ใต้ HMS นี่ไม่ได้ Harmony OS นะไม่เกี่ยวเลยพี่แค่ตัวย่อบังเอิญใช่ไหม Huawei Mobile Service คือจะมีตัวคอที่ไปช่วยการทำงานรองรับความ compatible ของแอปอยู่ในนั้นเอาว่าอันนี้ก็คือเอามาทดแทนแทน Google สิ่งที่พูดถึงกันอยู่แสดงว่าเข้าไม่ต้องทำอะไรก็โหลดแอปได้แล้วใช่นะครับแต่ผมว่ายังไงก็เบสออน Android ใช่ใช่แน่นอนครับ OS ยังเป็น Android อยู่นะครับแล้วก็ไม่มี Google Service แล้วก็จะใช้เป็น Huawei Mobile Service แทนโอ้โหมีทุนให้ด้วยเหรอพี่คือถ้าใครเข้ามาร่วม develop อยู่ใน store นี้นะครับก็จะมีเงินสนับสนุนให้ด้วย1,000 ล้านนะฮะ 1,000 ล้านบิลเลียนหมายถึงทุนทั้งหมดคงไม่ได้ต่อแอปทั้งหมดโอ้ต่อแอปโอ้รวยจากไหนเนี่ยโอเคทั้งหมดนี้คือของที่เปิดมาในวันนี้ครับแต่ว่าผมว่าชัดเจนแล้วล่ะคือถึงแม้เขาจะไม่พูดถึง Google Service แต่ก็เขาชัดเจนว่าเขาเปิดเป็น Huawei Mobile Service แทนนะฮะก็คือตัวนี้ใช้ทดแทนกันได้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องกระตี้เดียวเองนะครับที่แค่หาอะไรมาใส่แทนแค่นั้นเองแต่เขามีแอปแค่ 45,000 เองนะพี่พอใช้เหรอพอแล้วพี่ลำจิ๋งไอทีจากลำหน้าโชว์ครับครับผมนพดิษครับจากแอปดิสคัทครับครับผมฮิมแอปจากเทคเอ็กไซด์ครับผมครับลาไปก่อนครับคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ